ทางด้านคุณรณกิจสารินวงศ์นะคะกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ AEC จำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะครับพี่รณกิจคะคุณม่อนครับค่ะค่ะค่ะเอาอะไรดีครับตลาดแบบนี้ก็ตลาดไม่รู้พี่ทิศทางมันแปลกค่ะค่ะทิศทางมันแปลกๆนะฮะคือจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่จะเล็กก็ไม่เล็กตกลงกันหรือเปล่านะฮะจะไปก็ไม่ไปจะอะไรก็พูดยากผมก็ได้แต่นั่งดูแล้วก็ต้องเรียนนักลงทุนว่าตอนนี้เป็นลักษณะของการเทรดที่ดีที่สุดตอนนี้คือสวิงเทรดสวิงเทรดคือเล่นสั้นสลับกลุ่มสลับตัวนะครับมีวอลุ่มมาก็เข้าตัวนั้นนะเข้าตัวนั้นแล้วก็เรียกว่าชกเร็วในนั้นต้องเป็นแบบนี้ง่ายกว่านะครับผมมานั่งดูหุ้นในกลุ่มการเงินหุ้นในกลุ่มการเงินเนี่ยมันมีอานิสงส์ที่จะได้ก็คือว่าถ้าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยหุ้นในกลุ่มการเงินในบางบริษัทที่ทำทั้งลิสซิ่งทำทั้งให้สินเชื่อรายย่อยเนี่ยพวกนี้ได้เปรียบครับเพราะว่ามันจะทำให้กินส่วนต่างเนี่ยเยอะขึ้นนะมันก็มีหลายตัวในกลุ่มการเงินเยอะๆเลยไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นตัวกลางหน่อยก็จะเป็นอย่างนี่ตัวอย่างนะอย่างลิสเป็นตัวกลางหน่อยตัวเล็กก็เป็น Gcap หน่อย Gcap หรือว่าจะเป็นอื่นตัวที่ผมดูแล้วผมขอเลือกตัวที่ PE ต่ำสุดในกลุ่มนี้แล้วผมว่าราคาหุ้นมันอาจจะขึ้นมาในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเทียบ PE แล้วมันต่ำสุดในกลุ่มผมว่ามันมีแกปในการวิ่งก็คือตัว IFS นะครับ IFS Capital ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีค่า PE ต่ำสุดในกลุ่มนี้คือ11เท่าเลยนะครับ11เท่านะฮะ11เท่า IFS 3.24 ฮะดูเหมือนว่าในช่วง2วีคที่ผ่านมาเนี่ยเขาเริ่มขึ้นมาแต่ว่าถ้ากลับไปดูย้อนหลังเมื่อปีที่ผ่านมาราคามันสูงกว่านี้นะครับมันอยู่ที่5บาท IFS เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเทียบกับตัวที่ใหญ่กว่านะฮะตัวที่ใหญ่กว่าคือตัวลิตเนี่ยมันขึ้นมาเป็นขาขึ้นอย่างเดียวเลยครับเป็นอย่างเดียวเลยมีตัวนี้แหละตัว IFS ซึ่งเป็นหุ้นพื้นฐานค่อนข้างแกร่งและกำไรค่อนข้างดีมันยังไม่เป็นอัพเทรนด์เลยครับมันยังเป็นลูกกระทะหงายอยู่เลยเพราะฉะนั้นผมว่ามันมีโอกาสที่จะเก็งกำไรได้นะครับในรอบแบบนี้ซึ่งก็ให้แนวต้านไว้ที่ 3.50 ครับแต่ IFS นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดผ่าน 3.50 ได้ผมว่าราคาหุ้นเทอร์นาราวนะผ่านตรงนี้ได้เนี่ยน่าจะกลับไป4บาท5บาทเลยนะครับแล้วก็ดูคอมเมนต์จากโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ก็แนะนำซื้อ IFS นะครับซื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เลยเห็นละออกวันไหนครับออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันศุกร์เมื่อวันศุกร์มั้งศุกร์หรือพฤหัสนี่แหละพี่ไปดูย้อนหลังได้โอ้เห็นหน้าหนึ่งอ่ะหน้าหนึ่งเขาอ่ะอ๋อไล่มา56ล้านหุ้นเมื่อวันศุกร์ค่ะใช่ออกเมื่อวันศุกร์โอเคพอชินเชื่อโตแต่30,000ล้านเพิ่งเห็นเลยครับใช่ตีราคาร้อนแรงอ่ะเอาเข้าไปนะแนวต้านแรกกับ50ครับมีลุ้นครับแอร์ถูกครับมีเดียเท่าตัวนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวให้แนวรับแนวต้านให้แนวหนีไว้ก่อนนะค่ะเชิญก็ถ้าดูตรงนี้นะครับ 3.16 ถ้าหลุดคอลเลคชั่นหนีครับแนวต้าน 3.50 P ถูกค่ะพี่ใส่ FS 1ตัววันนี้ครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ